สวัสดีครับผมแป๊ะโมคิสอินดิสโก้นะครับหรือว่าแป๊ะซีทีหรือว่าแป๊ะซินโดมครับผมเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำท่อนอินโทรนะครับเพลงแม้ว่านะครับของพี่เสกโลโซนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้ครับผมสำหรับเพลงแม้ว่านะครับของพี่เสกโลโซนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์อีไมเนอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำในท่อนอินโทรนะครับท่อนอินโทรจะเล่นประมาณนี้ครับนะครับอินโทรก็จะเล่นประมาณนี้นะครับผมก็ตอนแรกเล่นสายเปล่าสาย6ครับจับคอร์ด E minor ก่อนเลยนะครับแล้วดีดสาย6 5 4ครับ6 5 4 5นะครับแล้วก็สไลด์นะครับจากที่เรากดเนี่ยสาย5ช่องที่2ใช่ไหมครับเราสไลด์นะครับไปช่องที่4ครับจะเป็นเสียงนี้ครับคราวนี้พอสไลด์เสร็จเนี่ยแล้วก็ดีดสาย4ที่เป็นสายเปล่านะครับจะเป็นอย่างนี้ครับคราวนี้แล้วก็ดีดพอเล่นสายเปล่าสาย4เสร็จนะครับแล้วก็ดีดสาย5ที่กดอยู่ที่ช่อง4นะครับมันจะเป็นเสียงประมาณนี้คราวนี้เสร็จแล้วสไลด์นิ้วกลับครับจากช่องที่4สไลด์กลับเป็นช่องที่2เหมือนเดิมครับจะเป็นอันนี้คือจบ1ชุดนะครับคือเล่นวนอย่างนี้นะครับแล้วรอบสุดท้ายเนี่ยเท่าใช้กรีดเป็นคอร์ด E minor ปกติเลยครับตั้งแต่สาย6ไล่มายันสาย1เลยเดี๋ยวดูช้าๆอีกรอบนะครับประมาณนี้ครับผมเอาละครับผมหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังอยากเล่นอินโทรเพลงนี้อยู่แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ